ามีภรรยาเหมือนกันแต่ว่าทางฝั่งของภรรยาด้านไปสนิทสนมกับผู้ชายคนอื่นมันก็เลยเปิดปัญหาระหองระแหงกันเรื่อยมาจนกระทั่งวันนี้สองหนุ่มเลยเปิดศึกนะคะบุกมาที่ร้านชำแล้วก็มีการยิงเข้าใส่อาการสาหัสจุดเกิดเหตุอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลปากไก่อำเภอปากท่อเจ้าหน้าที่เนี่ยเดินทางไปถึงจุดที่เกิดเหตุและปรากฏปลอกกระสุนตกเกลื่อนเลยค่ะเป็น9 มม.ตกอยู่ที่พื้น10กว่าปลอกแล้วประตูบ้านเนี่ยก็ถูกยิงเข้าไปด้วยคนเจ็บชื่อว่านายณัฐตะวันอายุ27ปีนะคะถูกยิงเข้าที่หน้าอก2นัดแล้วก็ตามขาอีกหลายนัดเลยจากการสอบถามเห็นบอกว่าคุณณัฐตะวันน่ะกำลังจะกลับเข้าบ้านตัวเองเสร็จปุ๊บมือปืนขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามมาติดๆแล้วก็ยิงต่อหน้าญาติเลยหลังจากนั้นหลบหนีไปมือปืนชื่อว่านายแอลค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยบันทึกเหตุการณ์นี้เอาไว้ได้นะคะเขาบอกว่าเป็นเรื่องน่าจะเป็นเรื่องของความหึงหวงเพราะว่าก่อนหน้านี้ทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงเนื่องจากว่าเมียของนายแอลเนี่ยมาชอบคนเจ็บแอลก็เลยจริงๆก่อนหน้านี้ทะเลาะกันมาแล้วหลายรอบเคยเขียนหนังสือสัญญาบอกว่าห้ามมายุ่งกับเมียอีกนะแต่วันนี้ไม่รู้เกิดอะไรค่ะ 11:30 วันนี้นายแอลขับรถมอเตอร์ไซค์เป็นสกูปปี้สีแดงมุ่งตรงไปที่บ้านของคนเจ็บหลังจากนั้นพอขับเข้าซอยบ้านไปปุ๊บ 11:48 นี่ณัฐตะวันกำลังจะเข้าบ้านนะคะแอลซึ่งดักรออยู่ตรงปากซอยขับรถมอเตอร์ไซค์ตามมาติดๆแล้วก็ไล่กันออกมาเลยหลังจากนั้นเห็นบอกว่าญาติพี่น้องได้ยินเสียงปืนแล้วก็เลยเข้าไปเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือนี่น่าจะเป็นตอนโดนยิงแล้วน่ะแต่กล้องอ่ะมันไม่เห็นตรงนี้พอดีเลยมีเสียงกรี๊ดขึ้นมาขอกลับไปตอนต้นอีกทีนึงได้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะไอ้กล้องตัวนี้บันทึกเสียงได้นะคะแต่จังหวะยิงคือไม่แน่ใจแรงปืนอ่ะมันทำให้กล้องสะเทือนไปนิดนึงเซ็นเซอร์เลยไม่จับตอนยิงแต่จับได้ตอนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ขับตามกันมาหลังจากนั้นก็คือพุ่งไปแล้วชาวบ้านเนี่ยค่ะปีนรั้วเข้าไปแล้วก็ให้ความช่วยเหลือคนเจ็บหลังจากนั้นนำตัวคนเจ็บเนี่ยขึ้นรถกระบะมีเสียงไหมเร่งกลับมานะเนี่ยค่ะคงไม่เห็นเพราะว่าพอยิงปุ๊บเขาบอกว่ากล้องบันทึกเสียงปืนไม่ได้ตัดมาอีกทีนึงคือเป็นภาพของชาวบ้านช่วยเหลือคนเจ็บคุณณัฐตะวันนะคะไปส่งที่โรงพยาบาลส่วนทางด้านของนายแอลคนก่อเหตุพอยิงเขาเสร็จยิงตั้งหลายนัดนะปลอกกระสุนปืนที่ตกในเกลื่อนเลยฝั่งของแอลพอก่อเหตุเสร็จขับรถมอเตอร์ไซค์หนีออกไปค่ะจากซอยทีมข่าวได้ภาพขาออกของเขามานะคะหลังจากนั้นขับรถมอเตอร์ไซค์และหลบหนีไปซึ่งตอนนี้เห็นบอกว่าตำรวจกำลังตามล่าอยู่วันนี้เนี่ยนอกจากตัวคุณณัฐตะวันจะได้รับบาดเจ็บแล้วบ้านเขาก็โดนยิงหลายจุดอีกเหมือนกันเราไปเจอพี่สาวอ่ะคุณดวงจันทร์คุณดวงจันทร์ฟากฟื้นนะฮะเป็นพี่สาวแล้วอยู่ในบ้านตอนที่น้องชายถูกกระหน่ำยิงยิงแบบไม่ยั้งเลยคุณดวงจันทร์เล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าประมาณ 11:30 ทำงานอยู่ในบ้านอยู่ด้านหลังบ้านนี่แหละแล้วก็ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ขี่ไล่กวดกันมา2คันแล้วแป๊บเดียวเท่านั้นเองน้องชายจอดรถแล้ววิ่งตะโกนร้องโอ๊ย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 วิ่งเข้ามาในบ้านฉันอยู่หลังบ้านก็วิ่งสวนออกไปดูเห็นกับตาว่านายแอลชัยนรงค์เนี่ยเอาปืนยิงใส่น้องชายหลายนัดแล้วน้องชายก็วิ่งไปล้มฟุบอยู่แถวบริเวณหน้าบ้านฉันเข้าไปร้องขอชีวิตเลยนะร้องขอชีวิตจากแอลบอกว่าอย่ายิงจะทำร้ายน้องปรากฏว่าแอลมันหันปืนเล็งมาที่ฉันด้วยแต่ดีที่มันไม่ยิงแล้วก่อนที่มันจะไปมันก็หันปืนกลับไปยิงซ้ำน้องชายของฉันที่นอนอยู่กับพื้นอีก4นัดแล้วมันก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลยคืออันนี้ยอมรับไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรกันมาก่อนแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยน้องชายก็เคยโดนนายแอลเอาไม้ตีหัวมาแล้วรอบหนึ่งเมื่อ2ปีที่แล้วเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกันมา 40,000 บาทหลังจากนั้นสัญญา
ต่อหน้าตำรวจว่าจะเลิกแล้วต่อกันเลิกยุ่งเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นมันก็กลับมาก่อเหตุอีกแล้วคราวนี้หนักกว่าเดิมไอ้คนที่ผู้ก่อเหตุอ่ะมันก็ชักปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงแล้วน้องชายพี่ก็เลยไปล้มฟุบตรงนู้นแล้วพอล้มฟุบเสร็จพี่ก็ร้องขอชีวิตเขาอ่ะเขาก็เลยเล่ห์ปืนมาทางนี้แล้วเราก็เลยไม่กล้าแล้วใช่ไหมคะพอไม่กล้าแล้วมันก็เลยยิงซ้ำอีกทีหนึ่งประมาณ4นัดก่อนหน้านี้เห็นว่ามีเคยโดนตีหัวโดนอะไรนี้ด้วยใช่ไหมโดนตีหัวน้องชายเนี่ยใช่จากคนนี้ไหมฮะจากคนนี้แหละแล้วเราก็เรียกร้องค่าสินไหมไป 40,000 บาทนานหรือยังพี่เหตุนี้2ปีได้แล้วค่ะตกลงโอเคเดี๋ยวให้ไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกันอีกเลิกแล้วต่อกันแล้วปรากฏว่าเขาอ่ะกลับมาหรือยังไงไม่ทราบพอดีน้องชายอ่ะคงจะขี่รถแล้วไปเจอกันนี่ค่ะแต่จริงๆอ่ะเท่าที่เห็นน่ะแอลมาก่อนนะแอลขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้ามาในซอยก่อนเลยส่วนน้องชายของคุณดวงจันทร์เพิ่งจะขับรถตามเข้ามาหลังจากนั้นในแอลตามประกบคุณผู้ชมคะล่าสุดเราไปเจอกับแฟนของคนเจ็บชื่อว่าคุณกัญญานัทคุณกัญญานัทบอกว่าตัวเองไม่ใช่ตัวต้นเหตุนะคะแต่เห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นผู้หญิงอีกคนนึงซึ่งเคยมีปัญหากันตั้งแต่เมื่อ4ปีที่แล้วยังงงอยู่เลยว่าทำไมวันนี้ถึงมาก่อเหตุอีกตอนแรกตัวเองอยู่ในบ้านได้ยินเสียงปืน4นัดหลังจากนั้นรัวอีกเป็น10นัดก็ตกใจจะออกไปช่วยก็ไม่ได้เพราะว่ามือปืนยิงจากหน้าบ้านแล้วไล่ยิงคนที่อยู่ในบ้านด้วยค่ะตอนนั้นไม่แน่ใจคือเห็นไม่ชัดเพราะใช้เวลาน้อยมากก่อนที่จะหลบหนีไปแฟนไม่เคยเล่าให้ฟังแต่รู้ว่ามีปัญหากับนายแอลเนื่องจากว่าแอลเคยมาก่อเหตุแล้วหลายครั้งครั้งแรกเอาขวดมาปาใส่ครั้งที่2มายิงที่หน้าบ้านนะคะครั้งที่3ก็มาก่อเหตุยิงก็คือรอบนี้แอลเนี่ยจริงๆแล้วมีเรื่องกับคนไปทั่วแต่ไม่เคยโดนจับเพราะเห็นบอกญาติเป็นสอจออีกและไม่รู้รอบนี้จะจับได้หรือเปล่าที่เคยมีปัญหากันนะคะเขาเคยมีปัญหาทะเลาะกันนะ4ปีนานไปแล้วคือตัวของเรื่องเคลียร์กันจบไปแล้วค่ะรอบแรกแล้วก็เนี่ยอยู่ๆหนูไม่เข้าใจว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นทำไมอยู่ๆก็เข้ามายิงในบ้านเลยทั้งๆที่มันมีคนบ้านเช่าด้วยตอนแรกอะได้ยิน4นัดแล้วทีนี้ก็รัวปืนจนแบบเยอะมากเลยอะพี่ประมาณ10กว่า10นัดแบบเนี้ยยิงเต็มเลยอะกลัวมากแล้วทีเนี้ยมันปืนนะพวกไอ้อาวุธแบบเนี้ยแล้วทีเนี้ยเหมือนอยากให้แบบมีกฎหมายคุ้มครองนิดนึงอะพี่เพราะว่าเด็กเล็กแดงอะอยู่บ้านเช่าอะมันเยอะแยะถ้าเกิดเราไปโดนคนอื่นอะที่เขาไม่รู้อีโนอีเน่ด้วยแบบเนี้ยมันน่ากลัวครั้งแรกเอาของมาเคลื่อนในบ้านค่ะมีใครบาดเจ็บไหมไม่มีบาดเจ็บตอนกลางคืนแล้วก็ครั้งที่2มายิงกาดหน้าบ้านพี่สาวกำลังนอนอยู่ยิงปืนเนี่ยนะใช่ค่ะแล้วก็ไปแจ้งความจบเรื่องกันไปแล้วผ่านไปประมาณเนี่ยปีนี้จะเข้าปีที่4แล้วเนี่ยกลับมายิงในบ้านโอ้โหนี่ฝั่งคนเจ็บนะฮะคุณผู้ชมครับแต่เราก็ตามไปจนเจอบ้านของแอลคนก่อเหตุด้วยปรากฏว่าพอไปถึงที่บ้านเจอคนนั่งอยู่ประมาณ 3-4 คนนักข่าวของเราคุณผู้ชมครับน้องเต๋สุรพงศ์ไปถามคนในบ้านนะว่าแอลอยู่ไหมแอลไปก่อเหตุไล่ยิงคนมาที่บ้านรู้หรือเปล่าปรากฏว่าที่บ้านบอกว่ารู้ว่ามีไปก่อเหตุมาไล่ยิงคนมาแต่ตอนนี้แอลไม่อยู่ที่บ้านหลังจากที่มันไปก่อเรื่องมันก็หนีไปเลยไม่ได้กลับมาที่บ้านอีกแล้วก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกลับมาด้วยแล้วถามว่าปมน่ะแอลกับคนตายเนี่ยคนเจ็บเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับนัทตะวันเนี่ยเขาไปทะเลาะไปมีเรื่องมีราวอะไรกันมาที่บ้านบอกไม่รู้ถ้าอยากรู้มาวันพรุ่งนี้เดี๋ยวแอลมันคงกลับมาแอลก่อเหตุที่แอลก็หนีไปเลยใช่ไหมก็ไม่เจอมาง่ายเลยตามตัวก็ไม่ได้กลับเข้ามาที่บ้านเลยใช่ไหมพี่วันนี้เราตรวจที่นี่มาที่นี่หมดเลยเขามีปัญหาอะไรกันเหรอพี่ขออนุญาตถามนิดนึงตรงนี้มันก็ยังไม่รู้ที่แน่ชัดแอลไม่แอลไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังใช่ไหมพี่ไม่ได้โทรไม่ได้เจออะไรติดต่อมาใช่ไหมพี่ยังครับก็คือว่าเดี๋ยวไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ว่ากันนะผมเติมปัญหาแล้วก็ไม่รู้เนาะใช่เพราะมันบางทีมันเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องส่วนตัวแต่จริงๆอ่ะหลานของทางเนี้ยก่อเหตุแล้วหลายรอบคือจริงๆเขาบอกว่าแอลเคยขู่ณัฐวันเอาไว้นะคะเจอหน้าที่ไหนจะยิงหัวเลยญาติบอกแล้วก็พยายามจะเลี่ยงกันมาตลอดแต่วันเนี้ยจะบอกว่าบังเอิญเจอแต่วงจรปิดก็เผยให้เห็นอีกว่าแอลขี่รถเข้าซอยมาก่อนพอคุณณัฐวันเข้าบ้านมาอ้าวขับตามมาแล้วยิงบ้านเขาด้วยอ้าวตามตัวอยู่